สวัสดีคะ่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวิธีช่องทางใหม่สำหรับดิฉันที่จะสื่อสารกับพี่น้องนะคะนั่นก็คือในแอปพลิเคชันนี้ที่เขาเรียกว่า Sound Cloud นะคะก็เสียงบนเมฆเนี่ยนะคะคล้ายๆวิมานเมฆรอเปล่านะคะก็พี่น้องคะ ต้องขออภัยท่านที่ได้รับรับ,รบลิงก์นะฮะของคลิปก่อนหน้านี้ก็ดิฉันเนี่ยอ่านนั่งจ้ออยู่คนเดียวเนี่ยน,ะะนึกว่าคุยกับพี่น้องจ้อไป30นาทีนะคะปรากฏว่าไม่ได้ดูเลยว่าหน้าจอมันดับไปแล้วก็เสียงมันก็เลยหายไปนะคะนี่แหละฮะแต่ก่อนทำงานบนคอมพิวเตอร์นะคะมัน ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนี้ใช้ระบบบนโทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะก็เลยยังไม่ค่อยอไม่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าทางเท่าไหร่นะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องมาปรับปรับปรุงแก้ไขเอาละค่ะ,ะก็ขอภัยมาแก้ตัวนะคะเดี๋ยวอ่านใหม่นะคะไม่เป็นไร <laughs> อ่านแล้วอ่านอีกนะคะจะได้แบบซาบซึ้งเข้าไปเลยนะคะค่ะ เ,เรื่องอะไรที่จะมาคุยกันนะคะที่จะมาใช้ช่องทางซาวคลาวนี้คุยกับพี่น้องก็ดิฉันได้เห็นบทความที่ทางประชาะไทยเขาไปสัมภาษณ์อาจารย์ปูนเทพนะคะเ,เดี๋ยวอ่านชื่อท่านเลยนะคะปูนเทพสิรินุพงศ์นะ,ะเราก็รู้จักท่านดีเนาะ ท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักกฎหมายมหาชนนะคะเชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยนะคะอาจารย์ปูนเทพนี่นะคะก็เป็นน้องน้องใหม่ล่าสุดนะ,ะของคณะนิติราชนะคะคณะคณะอาจารย์ที่ เรียกว่าแสดงจุดยืนชัดเจนนะคะนิติศาสตร์เพื่อราษฎรนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้เห็นบทบาทของนิติราชในสื่อสาธารณะอานะจารย์ปิยบุตรออกมาแล้วมาเป็นนักการเมืองเต็มตัวนะคะแล้วเราก็ได้ภาคภูมิใจเนาะกับนักการเมืองท่านนี้นักวิชาการท่านนี้นะคะสุดยอดจริงๆแต่ว่าจารย์วรเจตท่านก็มีคดีความพี่น้องอย่าลืมต้องอยังต้องให้กําลังใจนะคะเอรู้สึกว่าคดีถึงไหนแล้วว่า น่าจะยังอยู่ในชั้นศาลอยู่เลยอะนะอาจจะร,รอฟังคำตัดสินหรืออะไรนะคะกับการที่ท่านไม่ไม่ไปรายงานตัวกับคอสชนะคะมันมีมันมีสิทธิ์อะไรอะมันเรียกอาจารย์ไปนะคะเออนั่นแหละฮะมันก็ใช้สิทธิของโจรน,นะคะซึ่งไม่ควรจะเรียกว่าสิทธิ์นะ,ะใช้อำนาจบาตใหญ่ของโจรก็แล้วกันนะคะกออ็อาจารย์สาวตรี สุขสีก็ยังมีมีบทความอะไรให้เราได้เห็นอยู่อยู่เนืองๆน,นะคะเวลาที่มีประเด็นปัญหาสำคัญทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีคดีอาญานะคะท่านก็เชี่ยวชาญแล้วก็ล่าสุดนี้อาจารย์ปูนเทพเนี่ยนะคะก็ออกมาพูดถึงประเด็นปมปัญหาการถวายสัตว์นะคะคือเห็นพี่น้องเขียนถวายสัตว์แบบสัตว์ไม่ใช่ยอยักษ์กันลันะนะมันเป็น วัวแหวนกรันนะนะมันก็เลยอ่านแบบทวายสัว์แบบมันสับบส้นนิดหนึ่งนะอดไม่ได้นะนี่ว่าจะอ่านแบบว่าคลีนคลีนนะว่าจะอ่านว่าจะอ่านบทความอาจารย์แบบไม่คอมเมนต์นะจะทำได้ไหมเนี่ยห้ามใจตัวเองได้ไหมเนี่ยค่ะก็ลองดูพี่น้องคือจะเป็นการทดสอบอีกรอบหนึ่งด้วยนะว่าหน้าจอมันจะดับไปไหมถ้าดิฉันเนี่ยพูดพูดไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปจิ้มอะไรบนหน้าจอโทรศัพท์เลยเนี่ย มันมันจะสกรีนมันจะ t ทม e เอาไปหรือเปล่าหนอนะฮะ,อะขอกินกาแฟนิดนึงเอาละค่ะเออดิฉันเนี่ยอ่านจบแบบเร็วๆไปหนึ่รอบแล้วก็อ่านอย่างละเอียดไปในรอบที่ทําคลิปครึ่งหนึ่งนะคะอ่าก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็พยายามจะให้ข้อมูลทางวิชาการให้ความเข้าใจทางวิชาการแล้วก็วิเคราะห์ปมปัญหา จำแนกะแนะแยกแยะนะคะปมปัญหามิติต่างๆของปัญหานี้ออกมาให้เราเห็นชัดเจนแล้วก็อธิบายชี้หลักวิชาการนะคะให้เราสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาประเด็นปัญหานี้ได้ดีมากๆเลยก็อยากจะให้พี่น้องนะคะ,ะช่วยกันแชร์คลิปขออ,อภัยนะคะคลิปนี้ไม่เป็นไรไม่แชร์ก็ได้ก็มาฟังกันแล้วกัน แต่ช่วยแชร์บทความอาจารย์บนประชาไทยนะคะแล้วก็พวกสื่อต่างๆอยากให้อยากจะให้ที่นิยมโค้ดนะคะนิยมโค้ดคนนั้นนักการเมืองคนนี้นะคะโอ้ยช่วยเอานักวิชาการไปโค้ดบ้างนะคะเอาแต่นักการเมืองอย่างเดียวเลยนะช่วยเอาคําพูดของนักวิชาการไปโค้ดด้วยดิฉันเห็นใจ บางทีนะักวิชาการพูดเนี่ยมันจะยาวนิดนึงเพราะว่าต้องพยายามใช้คำพูดที่รัดกุมนะะในตามหลักวิชาบางทีมันก็อาจจะดูเอ่ยเยินเยอะนะคะสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าจริงๆเวลาเราอ่านเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าทำไมตรงนี้มันต้องเออมันต้องใช้สองคำที่แตกต่างกันนะคะเพื่อเพื่อ,อ,อไม่ให้มันมีช่องโหว่อะไรต่างๆนะคะนี่แหละค่ะก็ลักษณะทางวิชาการทีนี้ก็หวังว่า บุคคลสาธารณะ,ะผู้ที่เป็นอะไรนะเน็ตไอดอลอะไรนะทางการเมืองทั้งหลายนะคะได้นําบทความนี้ของอาจารย์ไปอ่านแล้วก็ไปทําความเข้าใจแล้วก็อาจจะใช้ภาษาของท่านมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วช่วยกันใช้ประโยชน์จากบทความนี้กันเยอะๆนะคะออนอกจากอาจารย์จะพูดถึงเรื่องปมถวายสัตว์แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ยังพูดถึงเรื่องของบทบาทของกษัตริย์กับรัฐธรรมนูญด้วย ะะอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะจำได้ว่าตอนช่วงาการาที่คุณอุบลรัตน์เนาะมาเป็นแคนดิเดตนะฮะให้พรรคไทยรักษาชาตินะฮะแล้วก็มีพระราชดำรัสออกมาอันนั้นก็น่าจะเป็นอาจารย์ปูนเทพนะถ้าไม่ใช่อาจารย์สาวตรีนะฮะสองท่านนี้แทนขออภัยนะคะจะจําสลับ หรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้นะอาจารย์ก็ก็คือธ่านักวิชาการที่สามารถจะพูดถึงเรื่องบทบาทของกษัตริย์ในประเทศไทยเนี่ยในในการเมืองไทยเนี่ยดูเหมือนตอนนี้ก็มีแต่อาจารย์ผู้กล้าเหล่านี้นะคะซึ่งมีไม่กี่ท่านนะคะที่จะพูดได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มันเป็นหลักวิชาจริงๆอะ่ะมันไม่มีการหมินไม่มีการมีม,ม,รม,มันมีแต่ มันมีแต่เจตนาที่ดีนะคะที่ต้องการให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในคันลองครองธรรมนะคะที่มันสมควรจะเป็นถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยอยู่ใต้กฎหมายเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงเออเนี่ยฮะท่านก็พยายามให้หลักนะคะเพราะฉะนั้นบทความนี้เป็นบทความสัมภาษณ์ที่สําคัญมากๆนะเอาละค่ะทีนี้เอายังไงดีเราก็จะเริ่มเนาะ เราก็จะเริ่มที่คําถามแรกเดี๋ยวลองดูนะคะที่ฉันตั้งใจไว้ว่าไม่เกิน15นาทีนะคลิปนี้แล้วถ้าไม่จบเราก็มาต่อกันอีกนะคะพี่น้องนะ,ะแล้วก็อยากให้พี่น้องเข้ามาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยมีท่านเข้ามาเขียนคอมเมนต์ให้แล้วว่าเสียงหายเสียงเบานะฮะก็หายจริงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้นี่ฉันจ้องหน้าจออยู่นะ,ะยังไม่หายนะคะยังดีอยู่อะ ามาที่คำถามแรกของประชาไทยประชาไทยถามอาจารย์ว่ากรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนในทางหลักการต้องกล่าวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเท่านั้นหรือแค่ว่าผู้ปฏิญาณกับผู้รับคำปฏิญาณรับรู้ร่วมกันก็ถือว่าเพียงพอแล้วเออไม่รู้สิคำถามนี้ดิฉันว่าหนักไปนิดนึงนะฮะ เป็นคำถามที่แบบว่าเหมือนกับมันมันโอเวอร์โหลดอะมันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราลองดูว่าอาจารย์จะตอบยังไงนะไม่ธรรมดาแน่นอนอ่ะอาจารย์ปุนเทพตอบนะฮะบอกว่าการที่รัฐธรรมนูญกำหนดการถวายสัตว์ปฏิญาณไว้โดยระบุถ้อยคำทุกอย่างอย่างชัดเจนความหมายคือรัฐธรรมนูญเนี่ยบังคับให้ผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณต้องพูดนะฮะ ตามคำนะต้องพูดถ้อยคําต้องกล่าวถ้อยคําตามที่ระบุไว้ทุกประการขีดเส้นใต้ค่ะต้องพูดถ้อยต้องกล่าวถ้อยคําตามที่ระบุไว้ทุกประการนะมันเป็นหลักการหลักการเป็นหลักการที่ผูกพันผู้ปฏิญาณเข้ากับรัฐธรรมนูญผู้ปฏิญาณขณะนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีถูกไหมนะ เข้ากับรัฐธรรมนูญนะผูกพันว่าอะไรผูกพันว่ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดเป็นกรอบกําหนดแนวทางให้ผู้ถวายสัตว์ใช้อำนาจหน้าที่ที่เกิดขึ้นต่อไปนับจากวันที่ปฏิญาณนั้นนะฮะ,ะไปจนถึงหมดวาระเนี่ยตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญกําหนดเอาไว้นะฮะก็คือผูกมัดผูกพันนี่ก็คือพูดแบบกลางกลาไงนะฮะทีฉันชอบคำว่าผูกมัด คอมมิคือแบบคุณพูดแล้วว่าคุณจะทําตามรัฐธรรมนูญคุณจะบิดพริ้วไม่ได้และประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบว่าได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่นะคะมันก็จึงเกิดการการปฏิญาณแบบนี้กันขึ้นมานะคะทีนี้มันก็เป็นธรรมเนียมที่เขาทำกันมาแล้วก็ได้มีการกำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญนะคะ โดยที่ให้การปฏิญาณนี้ก็ไปทำกับกษัตริย์นะะแต่จริงๆแล้วก็โดยระบอบก็หมายความว่ากษัตริย์ก็คือเป็นประมุขไงนะะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไปตามที่ในรัฐธรรมนูญกำหนดขอย้อนกลับไปต้นบทความของอันนี้นิดนึงนะคะว่าอ่า่กฎหมายกำหนดไว้ว่าไงนะเราก็มาอ่านรัฐธรรมนูญนะมาตรา161ของรัฐธรรมนูญนะคะ ก็กำหนดคำพูดเอาไว้เรียบร้อยเลยค่ะพระพุทธเจ้าและก็วงเล็บนะคะกค็คือชื่อผู้ปฏิญาณนะคะถ้าใครมาเป็นนายรัฐมนตรีก็ใส่ชื่อคนนั้นไปค่ะพระพุทธเจ้าออแล้วก็พวกคอรมองก็ต้องปฏิญาณด้วยใช่ไหมก,ก็ต้องใส่ชื่อตัวเองไปค่ะพระพุทธเจ้าขอถวายสัตว์ปฏิญาณว่าค่าพระพุทธเจ้าจะจงรับภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้ง จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยทุกประกาศนะคะค่ะซึ่งก็ได้ถูกตัดออกไปนะคะในส่วนที่บอกว่าจะทําตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะแล้วก็มีการเติมคําว่าตลอดไปเข้าไปด้วยนะะนะก็ไม่ได้กล่าวตั้งแต่คําว่าจะทั้งจะรักษาไว้นะคะแห่งไ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและเติมคำว่าตลอดไปเข้าไปนะคะาอาจารย์ปูลเทพค่ะนะคะยังอธิบายต่อไปบอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะระหว่างคณะมนรัฐมนตรีกับพระหมหากษัตริย์เท่านั้นมันไม่่เรื่องของคนคนกลุ่มหนึ่งกับคนอีกคนหนึ่งไม่ใช่นะมันเป็นเรื่อง ที่รัฐธรรมนูญเข้าไปกําหนดกฎเกณฑ์ด้วยกรณีนี้ถ้าจะอธิบายโดยมองความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวไม่พอเพราะเรากําลังพูดถึงรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดเหมือนกันความสัมพันธ์มันมีสองด้านทั้งต่อพระมหากษัตริย์และต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นจําเป็นที่จะต้องเป็นไปตามถ้อยความนะคะถ้อยความที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ทุกประการ จึงจะถือเป็นการถวายสัตว์ปฏิญาณที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญนะ,ะแหมพี่น้องนะนี่ก็คืออาจารย์ก็อธิบายหลักวิชาให้แล้วนะแต่ว่าโดยสามารันสำนึกไม่ได้ยากอะไรนะอาเป็นว่ารัฐธรรมนูญกำหนดข้อความไว้เรียบร้อยเสร็จสับไม่ได้ไม่ต้องไปไม่ใช่ว่าบอกว่าให้ปฏิญาณแล้วก็เปิด ปลายเปิดเอาไว้ว่าปฏิญาณว่ายังไงก็ได้หรือว่ากําหนดกรอบเนื้อหาแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าให้กล่าวดังนี้นะคะอืเอไปแต่งใหม่ได้ไหมมันแต่งใหม่ไม่ได้ดินะคะ <c oughs> กำหนดไว้แล้วแบบนี้นะ,ะนี่ล่ะเออนะ เอออะแล้วก็ทั้งมีหลักวิชาการแล้วเนี่ยนะมันจะว่ากันยังไงกันอีกนะคะมันก็คงจะดิ้นกันต่อไปแต่เราก็เราก็จะต้องอดทนนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็เราก็จะพยายามตอบโต้ด้วยเหตุด้วยผลทางหลักวิชาการเป็นหลักก่อนนะคะอะมาดูอาจารย์ตอบคำถามของประชาไทยต่อไป ประชาชนถามว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่พูดคําว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาจัรไทยทุกประการออกมาเนี่ยมีนัยยะอะไรหรือเปล่าหรือว่าแค่หลงลืมเอออาจารย์จะตอบว่ายังไงนะอาจารย์ก็ตอบแบบนักวิชาการว่ามันยากที่จะตอบแทนตอบแทนเขาอะนะคะตอบแทนประยุทธ์อะนะว่าลืมหรือตั้งใจ แต่สิ่งที่ประชาชนและฝ่ายค้านมีสิทธิ์จะทวงถามก็คือในเมื่อรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดหลักการและถ้อยคำเอาไว้อย่างนี้ทำไมผู้มีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญถึงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นทำไมฮะประยุทธ์ทำไมไม่ทำทำไมไม่พูดตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้วตอบมาสิ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะไปซักในรัฐสภา,านะฮะซึ่งนายชวนกำลัง เล่นแง่กันอยู่นะคะว่าจะประชุมลับให้ตอบกันกระจุกกระจิกสองสาคนหรือเปล่านะคะหรือให้รู้ฟังกันแค่ในสภานะ,ะเอ,อ่ยังกับว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เสียภาษีนะคะเลี้ยงดูจ่ายเงินเดือนให้กับสสหรือ,อยังไงนะคะเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของคนสองคนหรือ,อยังไงไม่ใช่มันเป็นเรื่องของทั้งรัฐน่ะนะคะทั้งประเทศนะ่ะเราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะทวงถามนะคะ ว่ามันเป็นจังไดจึงถึงไม่ได้พูดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะ,ะมีเหตุผลอะไรนะคะอาจารย์เขาจ้องไปที่เหตุผลนะออการไม่ปฏิบัติตามเกินเกิดเป็นการเกิดขึ้นโดยจงใจหรือผิดหลงออฉันก็ใช้คำน่าสนใจผิดหลงเ,ออเลเลๆที่ไม่พูดไปตามนั้นนะคะทุกคนควรถามกับคนที่ไม่พูดในทางกฎหมาย ที่ไม่พูดนะฮะในทางกฎหมายก็มีในยะเหมือนกันว่าการจงใจกับการผิดหลงจะมีผลยังไงต่อไปต่างกันถ้าพิสูจน์ถ้า,าสามารถที่จะนะคะเรียกว่า,าวินิจฉัยออกมาได้ว่ามีความจงใจนะคะก็มีในยยะทางกฎหมายนะคะ หมายความว่าจงใจมันก็จะต้องมีความผิดมากกว่าหลงลืมใช่ไหมฮะหลงลืมผิดหลงเนี่ยที่อาจารย์ใช้คำเลินเลนอเนี่ยนะคะต่างกันเห็นไหมคะถ้าจงใจมันก็ผิดเยอะกว่าไนออ่นะคะแต่ถามว่าถึงเลินเล่อผิดหลงอะไรนี่มันก็ต้องมีความผิดนะเพราะเป็นการกระทำอ่ะนะคะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องสําคัญอะ่ะนะคะ งสนงประเด็นตรงนี้นะคะ,ะก็ต้องมีการวินิจฉัยด้วยนะคะว่าตกลงเนี่ยมันจงใจหรือเปล่านะในความเห็นของดิฉันมันจะมันจะ,ะมันจะไปสรุปหรือวินิจฉัยว่าเป็นการเลินเล่อไม่ได,ด,ด้เด็ดขาดนะคะเพราะมีการเติมคําว่าตลอดไปเข้าไปนะะการเติมกับการทำหล่นทำหายเนี่ยมันไม่เหมือนกัน นะคะถ้าเกิดว่าการลืมที่จะพูดหรือว่าการาพูดไม่หมดเนี่ยนะคะมันก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อคุณเติมคําว่าตลอดไปแสดงว่าขณะที่คุณเติมเข้าไปเนี่ยนะคะคุณมีสํานึก consciousness มีสํานึกรู้ตัวท่วนทั่วอยู่ในขณะที่ที่เติมนะคะก็หมายความว่าไอสิ่งที่คุณไม่ละเว้นที่จะไม่กล่าวไปเนี่ย คุณรู้ตัวดีและข้อความมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นเออถ้าอ่านไปสองหน้าพี่น้องนะคะเออสองหน้า A4 อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันหลงเนี่ยเออมันเป็นไปได้นะอันนั้นนะที่มันจะเกิดการพลาดอ่านผิดบันอา่อานข้ามบรรทัดเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะอันนี้ในทางจิตวิทยาเกิดขึ้นได้แต่ว่าเมื่อคุณมีการเติมคำว่าตลอดไป คือมีการตัดส่วนของที่เป็นการาข้อความที่ผูกพันนายกรัฐมนตรีกับการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนั้นออกไปและเติมคําว่าตลอดไปเข้าไปซึ่งทําให้คําว่าตลอดไปเนี่ยนะคะไปต่อกับคําว่ากษัตริย์นั่นเองนะคะก็คือว่าการที่จะปกป้องอพิทักษ์รักษากษัตริย์นะคะ จงรักภักดีต่อกษัตริย์ตลอดไปอย่างนี้นะคะมันเป็นอย่างนั้นไปก็เรียกว่ามีความจงใจนะคะอืมเอ่อถ้าศาลเนี่ยดิฉันยังนึกไม่ออกว่าถ้าศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะจะวิจิตรัยออกมาว่าเป็นการสมมติว่าประยุทธ์ให้การกับศาลว่าเอ่อมิได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาเป็นความหลงลืม ซึ่งประยุทธ์ก็สามารถที่จะโกหกอะไรออกมาก็ได้ใช่ไหมฮะ,ะแล้วศาลก็บอกว่าโอเคก็รับฟังตามโจทย์นะนะตามจำเลยที่ให้มาให้การมาแบบนี้นะคะก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะบอกว่าจำเลยเนี่ยนะคะเอ้ซึ่งมีคุณงามความดีเป็นผู้ปล้อนอำนาจประชาชนมาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่มีเจตนานที่จะ เอ่อทำผิดรัฐธรรมนูญอะไรไม่มีเหตุผลเนี่ยและถามว่าไอ้คำว่าตลอดไปที่เติมเข้ามาเนี่ยมันเป็นสำนึกสำนึกรู้เนี่ยศาลจะให้เหตุผลยังไงนะอยากจะรู้จริงเลยว่าศารลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุบพักไทยรักษาชาตินะคะบอกว่าการเออโหล่าย,ยาวหน้าสองหน้านะคะซึ่งที่ฉันทำรายการไปแล้วเนี่ยนะฮะหาเนื้อหาสาระ นะคะที่เป็นข้อเท็จจริงไม่มีมีแต่ความเห็นของพวกตุลาการที่คอสชอตั้งมาทั้งนั้นเลยนะคะก็ค่ะพี่น้องคะนี่นะคะก็จะเป็นประเด็นที่อาจารย์แตกให้เราเห็นว่ามันมีนิติต่างๆเหล่านี้ที่จะต้องพิจารณาตามหลักวิชาการนะคะอาจารย์ไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้มาพูดเหล่านี้เพื่อที่จะหักล้างทางการเมืองแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นเดือนคิดว่า หลักวิชาที่อาจารย์ให้กับสังคมนี้นะคะมีน้ำหนักสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าพี่น้องจะช่วยกันเผยแพร่บทความอันนี้ไปนะคะเดี๋ยวดี่ฉันจะสะต็อปไว้ที่ตรงนี้ก่อนพี่น้องนะคะโอ้นี่หน้าจอมันก็ไม่ดับไปเลยไปแล้วก็เสียงต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าทดสอบขั้นแรกนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาอ่านต่อนะคะอ โอเคนะคะลองดูคําถามต่อไปนิดนึงนะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็จะตอบคําถามของประชาชนท,ที่ถามว่าผลของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบส่งผลต่อตัวนายกและคณะรัฐมนตรีอย่างไรอ่าคราวหน้าค่ะมาตอบกันต่อนะคะพี่น้องคะอยากจะขอทดสอบนิดนึงด้วยแล้วก็มีเวลาช่วงสั้นๆน,นี้นะคะอาจจะทําแบบนี้บ่อยๆมาเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบอ,อาจจะไม่ถึงกับ ประจำวันแต่ว่าก็น่าจะเจอกันได้บ่อยๆแบบนี้สั้นๆแบบนี้นะคะถ้า,าฟังเสียงเป็นอย่างไรเนื้อหาเป็นอย่างไรแล้วก็รูปแบบอะไรต่างๆที่พี่น้องจะแนะนําเข้ามาก็เชิญเลยนะคะอคอมเมนต์ใต้คลิปนี้หรือว่าที่บน Facebook หรือ Twitter ก็ได้นะฮะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าที่นี้นะคะ SoundCloud นะามา ลงโปรแกร,รมแอปนี้กันไว้นะคะมันฟังฟังได้ตลอดเลยคือพี่น้องจะไปเล่นแอปตัวอื่นในบนโทรศัพท์เนี่ยพี่น้องก็ยังฟัง n าวคลาวได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ดีอ่ะเพราะว่า,า u t u b e เนี่ยพอเราออกจากพอเราจะอาพอเราจะไปเล่นแอปตัวอื่นจะไปเล่น Facebook เราก็ต้องติด เราก็ต้องออกจาก YouTube เราก็จะฟังแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้พี่น้องลองใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เปลือง Data ในการฟังด้วยนะ,ะเอาละค่ะพี่น้องคะลาไปก่อนนะพบกันโอกาสหน้านะคะสู้ๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านคะ่ะพบกับดิฉันอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดาจันหวานคะ่ะ ก็มาอ่านกันต่อพี่น้องสำหรับบทความสัมภาษณ์อาจารย์ปุณเทพศิรินุพงศ์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะได้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นถวายสัตว์ไม่ครบหรือว่าจริงๆแล้วดิฉันอยากจะเรียกว่าตกแต่งนะคะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีชอบนะคะมากกว่านะคะอ เอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยววันนี้เรามาอ่านกันต่อนะ,อะแล้วก็ตกลงว่าจะมีการอภิปรายใช่ไหมข่าวก็มาแล้วว่าอภิปรายนะชวนก็นายชวนซึ่งปกติเชื่องช้าเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้ไม่ช้าแล้วนะคะเพราะว่ารับลูกให้กับเผด็จการทหารคอสชอดีหรือเกินนะคะก็บอกว่าวันเดียวพอนะคะไม่ให้เกินนั้นถ้าดิฉันจาไม่ผิดนะคะ ก็วันที่สิบแปดสิบแปดกันยายนก็อีกเมื่อเมื่อไหร่ฮะประมาณอีกอสองอาทิตย์ใช่ไหมฮะประมาณไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นอยากแนะนําพี่น้องค่ะที่จะร่วมส่งเสียงของเราประชาชนในช่องทางในโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยให้รีบมาอ่านบทความนี้ของอาจารย์ปุนเทพนะคะเราจะได้มีแง่มุมทาง หลักนิติศาสตร์เนี่ยเอาไว้เถียงกับสลิมนะให้มันเป๊ะเ,ะเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาอ่านกันต่อดิฉันค้างไว้เมื่อตอนที่แล้วว่าผลของการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบส่งผลต่อตัวนายกและคณรัฐมนตรีอย่างไรนะอ่ะอาจารย์ปุณเทพตอบประชาไทยว่าเรื่องนี้ถ้ามองภาพรวมรัฐธรรมนูญทั้งระบบ ผมพยายามดูตัวบทม,มาตราต่างๆและอิงกับหลักการพื้นฐานของระบบรัฐสภาและเทียบกับแนวปฏิบัติการถวายสัตว์ต่อพระมหากษัตริย์ผมเริ่มอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องแยกระหว่างความเป็นนายกรัฐมนตรีความเป็นคณะรัฐมนตรีกับการเข้ารับหน้าที่และการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสองอย่างนี้โดยหลักการมันแยกออกจากกันได้ ความเป็นนายกรัฐมนตรีความเป็นคณะรัฐมนตรีเริ่มต้นเมื่อพระหมหากษัตริย์ทรงโปรโดเกล้าแต่งตั้งและรัฐธรรมนูญกำหนดต่อไปว่าการจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้องถวายสัตว์นะปัญหาในรัฐธรรมนูญก็คือว่าการถวายสัตว์หรือการเริ่มรับหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวพันกับการสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีชุดเดิมนะ หรือคณะรัฐมนตรีที่ต้องปฏิบัติงานไปพลางก่อนก่อนหน้านี้นะไปพลานก่อนหน้านี้คือเรามีนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีที่ทรงปรดกล้าแล้วแต่ตราบใดที่ยังไม่ถวายสัตย์ปฏิญาณก็ยังมีคณะรัฐมนตรีรักษาการทํางานอยู่ไปอยู่เมื่อเอามาผูกโยงกันแล้วการถวายสัตย์ปฏิญาณจะทําให้คณะรัฐมนตรีเข้าสู่ตําแหน่งโดยสมบูรณ์และทําให้คณะรัฐมนตรีชุดเก่าพ้นจากตําแหน่งไปนะ คำถามคือถ้าถวายสัตว์ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีการถวายสัตว์จะเป็นอย่างไรใ้้มีการถวายสัตว์เลยนะนะะตอนนี้ดิฉันหน้าจอเิฉนนะคะ อ่ะโอเคถ้าไมถา่ถ้าไม่มีการถวายสัตว์เลยอันนี้ชัดเจนว่ายังเริ่มรับหน้าที่ไม่ได้แต่รัฐธรรมนูญก็ยกเว้นไว้เหมือนกันอ่าอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวอาจจะมีการยกอันนี้มาเป็นข้อต่อสู้กันนะคะถ้าดูมาตรา161ที่พูดเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์มาตรา161วรวรคสองเขียนไว้นะคะว่าพระมหากษัตริย์อาจจะทรงโปรดกล้าวให้คณะรัฐมนตรีที่ยังไม่ถวายสัตว์ ทำหน้าที่ไปก่อนก็ได้พ้นก็คือทําให้คณะรัฐมนตรีรักษาการหรือคณะรัฐมนตรีชุดเก่าพ้นไปทันทีที่มีการโปรดเกล้าให้คณะรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้ถวายสัตว์ทําหน้าที่ไปพลางก่อนถ้าเรามองจากสภาพความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการถวายสัตว์แต่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญถ้าอธิบายตามหลักการก็เท่ากับว่ายังไม่มีการถวายสัตว์นะท่ัน ขีดเส้นใต้สองเส้นพี่น้องนะะยังไม่มีการถวายสัตว์นะคะอาจารย์ใส่ขยายความไว้แหละนะคะประโยคย่อยขยายความไว้ว่าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรัฐธรรมนูญแต่ในทางพฤตินัยในทางพฤตินัย พระมหากษัตริย์อาจมีพระราชดํารัสผมกําลังหมายความว่ากรณีนี้อาจเทียบเคียงได้กับการที่พระมหากษัตริย์ให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปได้แม้จะไม่มีการถวายสัตว์โดยสมบูรณ์และทําให้คณะรัฐมนตรีพ้นไปนะโดยหลักการรัฐสภาอาจจะยอมรับได้ยากอันนี้ส่วนของกษัตริย์นะพี่น้องจบแล้วนะสําหรับประเด็นกษัตริย์อาจารย์ก็แจกแจงชัดเจนเดี๋ยวดิฉันจะขอทําความเข้าใจตรงนี้ตอนท้ายเดี๋ยวขออ่านความเห็น หลักคิดอะไรต่างๆที่อาจารย์ให้เรามาเนี่ยให้จบเลยนะคะโดยหลักการรัฐสภาอาจยอมรับได้ยากถ้าคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งอันนี้เราตัดว่ารัฐสภามีสวแต่งตั้งออกไปก่อนแล้วความสมบูรณ์ในการเข้าสู่ตําแหน่งหรือความรับหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีผูกโยงกับอํานาจของพระมหากษัตริย์โดยลําพังโดยไม่พิจารณาหลักเกณฑ์ที่มายึดนะฮะที่มาที่ยึดโยง กับรัฐสภานะคะอันนี้มันอธิบายได้ค่อนข้างลำบากพอสมควรดังนั้นในความเห็นของผมกรณีนี้จึงเป็นเรื่องว่ามีการถวายสัตว์แล้วแต่ยังถวายสัตว์ไม่ครบอาจถือได้ว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตว ครบแล้วตามรัฐธรรมนูญนะ,ะไม่ได้หมายความว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ครบแล้วตามรัฐธรรมนูญต้องแยก2เรื่องออกจากกันก่อนความเห็นนะคะก็คือคณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ก็ยังคงสถานะของคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ไม่ครบสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลานะคะ คืออาจารย์กย็จะชี้ให้เห็นนะนะคะว่ามันมีสองส่วนใช่ไหมคะพี่น้องส่วนที่ส่วนแรกคือการที่ว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้สามารถใช้อำนาจในทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญได้ไหมนะคะก็คือทำได้อะนะเพราะว่าจุดสำคัญเนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่การโปรดเกล้าแต่งตั้งตามกฎมาตามระบอบที่ยังมีกษัตริย์อยู่เนี่ยนะคะ ก็เมื่ออมันเรียกว่าการการรับรองอย่างเป็นทางการที่สูงสุดแล้วเนี่ยนะคะก็จะเกิดขึ้นก็คือที่กษัตริย์นี่แหละนะคะที่ตัวกษัตริย์นี่แหละนะคะอ่าก็จะมีผลก็คือเมื่อโปรดเก้าแต่งตั้งแล้วก็มีอํานาจทําได้แต่ว่าประเด็นของรัฐธรรมนูญ60นเนี่ยได้มาเขียนอไว้ว่าจะเริ่มทํางานได้เนี่ยก็ต่อเมื่อได้ถวายสัตว์นะคะ ทีนี้การที่ถวายสัตว์ผิดแบบนี้ดียไม่อยากใช้คำเลยเพาว่าไม่ครบนะผิดแบบนี้ถือว่าถวายสัตว์หรือไม่ถวายสัตว์กันแน่น่าจะเขียนน่าเดี๋ยวจะต้องประชาไทยน่าจะจีถามตรงนี้นะที่ฉันยังไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันก็เหมือนกับไม่ได้ถวายสัตว์น่ะนะคะแต่ว่ามันถวายเพราะว่ามันจริงๆมันถวายไม่ครบแต่จริงๆมันคือถวายผิดไปจากรัฐธรรมนูญมันก็เท่ากับว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นน่ะ ในความเข้าใจของดิฉันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นนะคะส่วนการกระทําอันนี้เป็นการทุจริตโดยไม่ชอบอะไรต่างๆหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะแต่ว่าถือว่ามีการถวายสัตว์เกิดขึ้นไหมคือมันไม่มีอะ่ะเพราะไม่ใช่การถวายสัตว์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมายืนคุณมาพูดบ้าๆบอๆอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นการถวายสัตว์เพราะมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เป็นการพูดไปนะคะไม่ได้การกล่าวคําทั้งหมด ที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะนี่แหละค่ะที่ดีฉันคิดว่ามันเป็นเป็นประเด็นสําคัญนะคะเท่ากับว่ายัางไม่ได้มีการถวายสัตว์นะคะเออแล้วถามว่าอย่างนี้เนี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมเออนี่ถ้าแบบเราไป go to the extreme เลยนะไปให้สุดทางเลยนะมันต้องไม่ได้สิถูกไหมเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นนี่การถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เกิดขึ้น นะการปฏิญาณตนตามรัฐธรรมนูญไม่ได้เกิดขึ้นและจะเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ได้ยังไงนะคะนี่แหะค่ะนะคะเราจะมาแบบหัวมังกุรท้ายมังกรสุกเอาเผากินแบบว่าพูดอะไรก็ได้อย่างนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าสรารรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ผิดนะแล้วต่อไปเนี่ยเทนไปพูดสมมุตินะเราได้รับเลือกตั้งใช่ไหมแล้วเราก็ไม่พูดว่าปกป้องสถาบันกรรษัตริย์ก็ได้สิอย่างเนี้ย ใช่ป่ะเอาไหมคือต่อไปก็ปฏิญาณว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนนะคะเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติชัว่วการนานแบบนี้เออแล้วไม่พูดถึงกรรษัตริย์เลยอะนะคะตัดออกบ้างอะมีไรไหมเออก็ก็ก็ประยุทธ์ก็เเคยตัดออกเลยนะกฤตุกิเติมเองเลยนะคะ มีอะไรไม่ล่าก,ก็ทําแล้วนี่นะคะอืมได้ไมาแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณเปิดให้เป็นบรรทัดฐานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วบอกว่าการกระทําแบบนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายถือว่าเป็นการทสอบอีกว่าเสียงรบกวนในระบบสาวคลาวนี่มัน แบบนี้เนี่ยนะคะมันรบกวนการฟังมากหรือเปล่าถ้ารบกวนมากก็วันหลังต้องปรับเปลี่ยนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะดิฉันมีอุปสรรคปัญหามากเหลือเกินในช่วงนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสจะเข้ามาเจอกันใหม่นะคะในช่องทางนี้นะคะ <c oughs> พี่น้องมีความเห็นอย่างไรนะคะก็ช่วย มาบอกกันด้วยนะคะใต้คลิปนี้ก็ได้หรือว่าบน Facebook ก็ได้นะคะไม่รู้คลิปนี้เดี๋ยวขอฟังก่อนนะถ้าเสียงรบกวนเยอะอาจจะไม่ได้ค่อยได้แช์นะคะใครมาเจอกันที่นี่ก็ฟังได้ฟังแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรฮะดิฉันเคยลองลบคลิปที่เราวางในซาวคลาวแล้วมันหาไม่เจอว่าจะลบอันไหนนะคะเพราะอันก่อนเนี่ยเสียงหายว่าจะลบทิ้ง มันไม่มีที่ให้ลบอ่ะพี่น้องใครที่ทราบนะคะว่าจะไปไปหาทางช่องทางลบคลิปที่มันเสียหายเนี่ยจากที่ไหนตรงตรง,ตรงใช้หน้าจอไหนแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> กำลังเล่นหัดเล่นอยู่นะคะสำหรับซาวคลาวนะคะเอาละค่ะวันโอกาสหน้มาพบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะสู้ๆูค่ะสวัสดี